ซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟต์ปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเผยระหว่างไลฟ์คุยกับแฟนมวยว่าซูเปอร์บอลสิงห์มาวินมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ขาและได้ขอถอนตัวจากไฟต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมในวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมในรายการวันไฟท์ไนท์15เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชาตรีระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางซูเปอร์บอลได้ขอถอนเนื่องจากเจ็บที่ขาเราต้องขอโทษจริงๆกับเรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นผมเองเสียดายมากๆเพราะอยากดูไฟท์นี้จริงๆอยากให้ซูเปอร์บอลพักรักษาตัวให้หายดีก่อนไม่ต้องรีบแล้วเราจะจัดไฟท์นี้อีกทีตอนนี้วันกำลังมองหาคู่ชกคนใหม่ให้ตะวันฉายต่อไปก้าวไกลแชมป์ใช้จ่ายเลือกตั้งสดมากสุด 40.9 ล้านภูมิใจไทยทุ่มเฉพาะทำป้าย29รอกกต.เปิดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งปี66รวม67พรรคก้าวไกลใช้มากสุด 40.9 ล้านตามมาด้วยรอทสช. 40.6 ล้านเพื่อไทย 40.2 ล้านขณะที่ภูมิใจไทยใช้งบทำป้ายทะลุ29ล้านเมื่อวันที่20กันยายน2566เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่สรุปรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามที่มาตรา67พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561ประกอบข้อ9ของระเบียบกกต.ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2566กำหนดไว้พบว่าในจำนวน67พรรคที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดย10พรรคที่มีรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.มากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่1พรรคก้าวไกลมีรายจ่าย40,973,623 บาท2พรรครวมไทยสร้างชาติมีรายจ่าย 40,697,861 บาท3พรรคเพื่อไทยมีรายจ่าย 40,212,647 บาท4พรรคภูมิใจไทยมีรายจ่ายรวม 38,452,473 บาท5พรรคประชาธิปัตย์มีรายจ่าย 34,423,909 บาท6พรรคชาติไทยพัฒนามีรายจ่าย 29,647,6 บาท7พรรคเสรีรวมไทยมีรายจ่าย 26,644,804 บาท8พรรคพลังประชารัฐมีรายจ่าย 24,232,915 บาท9พรรคไทยสร้างไทยมีรายจ่าย 20,935,880 บาท10พรรคชาติพัฒนากล้ามีรายจ่าย 19,231,333 บาททั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมากฎกำหนดค่าใช้จ่ายของส.ส.กรณียุบสภาโดยส.ส.แบบแบ่งเขตใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาทและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองไม่เกิน44ล้านบาทซึ่งจากแบบรายงานรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของ67พรรคที่ยื่นต่อกกต.นั้นพบว่าสิ่งที่ทุกพรรคใช้จ่ายมากที่สุดคือค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการโฆษณาในสื่อต่างๆโดยพรรคภูมิใจไทยระบุว่ามีค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์สูงถึง 29,824,008 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,421,300 บาท
ค่าเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ 3,325,713 บาทขณะที่พรรคเพื่อไทยระบุค่าจัดทำป้ายหาเสียง 25,822,921 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,885,500 บาทส่วนพรรคก้าวไกลระบุค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์17,429,000 บาทค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ 4,712,488 บาทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 13,177 บาท เศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กควงภริยาร่วมงานเลี้ยงพบ CEO และร็อกเศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กใช้วิธีเดินเข้าร่วมประชุมแทนบอกอากาศเย็นสบายก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองแพทย์หญิงภัคพิไลสวมชุดไทยจักรีร่วมงานเมื่อวันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์คลิปวิดีโอภาพและข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆสะท้อนการทำงานระหว่างการเข้าร่วมประชุม UNGA78 มีทั้งคลิปที่ได้พบกับเมอร์แลรี่ฟิงค์ CEO กลุ่มบริษัทแบล็กร็อกซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกพร้อมข้อความพบกับแลรี่ฟิงค์ CEO แบล็กร็อกบริษัทจัดการลงทุนใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืนสนใจมาลงทุนเร็วๆนี้ที่ไทยครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์คลิปการเดินมาเข้าร่วมประชุมเนื่องการจราจรในนิวยอร์กที่ค่อนข้างติดขัดพร้อมข้อความว่ามานิวยอร์กเจอรถติดเลยเดินมาประชุมแทนอากาศกำลังเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เบาเลยครับล่าสุดโพสต์คลิปวิดีโอคู่กับแพทย์หญิงภัคพิไลทวีสินภริยาที่สวมชุดไทยจักรีร่วมงานเลี้ยงพร้อมข้อความเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมและภริยาโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์เป็นเจ้าภาพที่เดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตครับI'm not the one who's always right.